สิริกัญญาชี้รัฐบาลกู้เงินรัฐวิสาหกิจ500,000 ล้านมาทำเงินดิจิทัลแจกเป็นการทลายกรอบวินัยการคลังนางสาวสิริกัญญาตามสกุลรองหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกระแสข่าวโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยโดยที่บอกเอาไว้ว่าการใช้แอปเป๋าตังทำได้เร็วกว่าเหมาะกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าหากยืมเงินรัฐาวิสาหกิจมา500,000 ล้านบาทจะเป็นการทำลายกรอบวินัยการเงินของการคลังตามกฎหมายเพราะว่าตามกรอบกำหนดให้ยืมได้แค่ 32% ของงบประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็เกือบจะเต็มเพดานแล้วต้องขยายเพดานจาก32มาเป็น 45% ของงบประมาณนางสาวสิริกัญญาก็มองว่าการประเดิมงานแรกของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเป็นการทำลายกรอบวินัยการเงินการคลังโครงการที่กู้ยืมเงินรัฐวิสาหกิจก็ยังมีปัญหาอีกอย่างก็คือไม่อยู่ในงบประมาณเท่ากับไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องโดนสภาตรวจสอบตอนที่อนุมัติงบประมาณด้วย